เมื่อของขวัญก่อนตายที่แม่มอบให้คืออาณาจักรในแดนลึกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลซ่านะคะหนังเรื่องนี้ที่แพลจะนำมาสปอยมีชื่อเรื่องว่านัดแครกเกอร์กับสี่อาณาจักรมหัศจรรย์เป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2018เรื่องราวเริ่มต้นที่ในคืนก่อนวันคริสต์มาสคาร่าสาวน้อยที่เฉลียวฉลาดและหลักแหลมเธอมีความเป็นนักประดิษฐ์ในตัวเธอกำลังสร้างกลไกกับดักหนูเล่นกับน้องชายของเธอขณะที่เล่นกันอยู่แม่บ้านก็ได้เรียกให้พวกเขาลงมาหาพ่อพ่อของพวกเขาได้นำของขวัญที่แม่ฝากไว้ให้ก่อนตายมาให้แม่ของพวกเขานั้นเพิ่งจะเสียค่ะพี่ของคาร่าได้กระโปรงแสนสวยตัวโปรดของแม่น้องชายได้หุ่นไม้ผู้กองฟิลิปส่วนคาร่าเธอได้รับกล่องรูปไข่ใบนึงที่ล็อกอยู่แต่ไม่สามารถเปิดได้เพราะไม่มีกุญแจคาร่าจึงรู้สึกผิดหวังมากเพราะถ้าแม่จะให้ของที่ล็อกมาทำไมไม่ให้กุญแจมาด้วยเธอจึงเดินกลับห้องไปแต่ภายในกล่องของขวัญได้มีจดหมายเขียนไว้ว่าคาร่าลูกสาวของแม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกต้องการอยู่ข้างในพ่อของคาร่าจึงได้เดินขึ้นมาปลอบและพูดว่าอยากให้คาร่านั้นสนุกและใช้เวลากับครอบครัวในวันคริสต์มาสแต่คาร่านั้นไม่ได้อยากสนุกด้วยเลยเพราะเธอเพิ่งสูญเสียแม่ไปและโกรธที่พ่อยังทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่พี่สาวของเธอก็ได้เข้ามาขัดจังหวะพ่อจึงได้บอกให้พี่สาวแต่งตัวให้คาร่าเพื่อไปร่วมงานคริสต์มาสอีฟทั้งสองแต่งตัวกันไปคุยกันไปจนคาร่าได้หยิบกล่องไข่ขึ้นมาดูอีกครั้งและเห็นสัญลักษณ์ตัวดีที่บ่งบอกถึงชื่อของคนทำไข่ใบนี้ก็คือพ่อทุนหัวของเธอนั่นเองคาร่าจึงนึกขึ้นได้ว่าถ้าเขาเป็นคนทำเขาก็ต้องเปิดไข่ใบนี้ได้คาร่าและครอบครัวได้ไปร่วมงานคริสต์มาสอีฟที่บ้านของพ่อทุนหัวคาร่าแอบหนีจากงานเดินลงไปหาพ่อทุนหัวของเขาพ่อทุนหัวของเขาเป็นนักประดิษฐ์เหมือนกันค่ะก่อนที่คาร่าจะได้ขอความช่วยเหลือพ่อทุนหัวก็ได้ขอให้คาร่าช่วยงานเขาก่อนคาร่าก็ได้ช่วยแก้กลไกอย่างชาญฉลาดหลังจากนั้นเธอก็ได้ยื่นกล่องไข่ให้พ่อทุนหัวดูพ่อทุนหัวหยิบกล่องขึ้นมาดูแล้วได้เล่าว่าเขาเคยสร้างกล่องใบนี้ให้กับคนคนหนึ่งซึ่งก็คือแม่ของคาร่านั่นเองค่ะแม่ของคาร่าเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อทุนหัวเก็บมาเลี้ยงแล้วเธอก็เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดและชอบการประดิษฐ์ระบบกลไกพวกนี้เหมือนกันแต่พ่อทุนหัวก็ได้บอกกับเธอว่าล็อกนี้เป็นล็อกระบบพิเศษที่จะต้องใช้กุญแจพิเศษเฉพาะเท่านั้นพ่อทุนหัวจึงได้บอกให้คาร่ากลับไปที่งานเมื่อคาร่าเดินจากไปพ่อทุนหัวก็ได้พูดว่านี่เป็นความปรารถนาสุดท้ายของแม่เธอคาร่าก็ได้เข้ามาในงานตอนนี้ในงานคริสต์มาสถึงช่วงเวลาที่จะแจกของขวัญให้กับเด็กทุกคนโดยจะมีเชือกสีแดงผูกชื่อของแต่ละคนไว้และให้จับเชือกเดินตามไปจนถึงของขวัญที่ซ่อนอยู่คาร่าได้เดินจับเชือกของตนเองไปอย่างตื่นเต้นและสงสัยเธอเดินตามเชือกไปจนไปโผล่อีกโลกหนึ่งซึ่งหิมะกำลังตกอยู่และบรรยากาศโดยรอบน่าอัศจรรย์ใจมากสุดปลายเชือกได้นำเธอมาพบกับกุญแจขณะที่เธอกำลังเอื้อมมือมาจับกุญแจนั่นเองก็ได้มีหนูน้อยตัวหนึ่งวิ่งมาฉกกุญแจไปเธอได้วิ่งไล่ตามหนูน้อยตัวนั้นไปจนไปถึงทานน้ำแข็งที่พื้นบางมากไม่สามารถลงไปได้หนูตัวนี้ยังมีการเยาะเย้ยและยั่วโมโหคาร่าด้วยคาร่าจึงมองไว้รอบๆและได้เห็นสะพานคาร่าจึงเดินไปที่สะพานเพื่อที่จะข้ามแล้วเธอก็ต้องได้พบกับทหารยามคนหนึ่งทหารไม่ยอมให้คาร่าข้ามสะพานไปที่อาณาจักรที่4คาร่าก็ตกใจและได้แนะนำตัวและถามว่าที่นี่คือที่ไหนทหารก็ได้ตอบว่าตอนนี้เธออยู่ในป่าต้นคริสต์มาสอีกฝากสะพานไปคืออาณาจักรที่4ซึ่งตอนนี้กำลังทำสงครามกับอีก3อาณาจักรอยู่ครับคุณคาร่าจัสมินคาร่าจึงได้ตอบว่าฉันไม่ใช่คาร่าจัสมินแต่เป็นคาร่าสตาร์บอมทหารเฝ้ายามจึงได้ถามเธอว่าเกี่ยวข้องกับมารีสตาร์บอมหรือไม่คาร่าจึงได้บอกไปว่าเธอคือแม่ของฉันทหารจึงได้รีบคุกเข่าขอโทษอย่างรวดเร็วเพราะในอาณาจักรนี้คนที่เป็นราชินีก็คือแม่ของคาร่านั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้คาร่าก็มีศักดิ์เป็นเจ้าหญิงในอาณาจักรแห่งนี้ทหารคนนี้ก็ได้แนะนำตัวเองว่าชื่อผู้กองฟิลิปคาร่าก็ทำทีเป็นเจ้าหญิงและสั่งให้ผู้กองฟิลิปพาข้ามสะพาน
ผู้กองกล้าๆกลัวๆเพราะอาณาจักรที่4เป็นอาณาจักรต้องห้ามแต่ก็ไม่สามารถขัดคำสั่งของคาร่าได้เพราะตอนนี้เธอคือเจ้าหญิงจึงได้พาข้ามไปผู้กองได้ถามคาร่าว่าเธอกำลังตามหาอะไรคาร่าก็ได้บอกว่ากำลังตามหากุญแจทองคำที่สำคัญมากเมื่อทั้งสองกำลังคุยกันคาร่าก็ได้เห็นหนูตัวที่ขโมยกุญแจเธอไปเธอลงจากม้าแล้ววิ่งตามหนูนั้นไปอย่างไม่สนอะไรจนไปพบกับกองหนูยักษ์ที่ตรงเข้ามาจับตัวเธอหนูยักษ์ตัวนี้ก็คือหนูตัวเล็กที่มารวมตัวกันจนกลายเป็นรูปร่างและตัวที่เป็นผู้นำก็คือหนูที่ขโมยกุญแจไปผู้กองได้วิ่งตามช่วยคาร่าและทั้งสองก็วิ่งหนีกันอย่างสุดชีวิตเมื่อพ้นจากเขตแดนพวกหนูก็ไม่ตามมาแต่ก็ได้มีหุ่นกระบอกไม้ยักษ์สาวที่สภาพดูเก่าและน่ากลัวของคุณแม่จินเจอร์ที่เป็นผู้ควบคุมอาณาจักรที่4นี้ตรงเข้ามาหาพวกเขาแทนคุณแม่จินเจอร์ได้พูดกับคาร่าว่าคาร่ามาหาฉันสิฉันมีกุญแจของเธอผู้กองกับคาร่าก็ได้ควบม้าหนีไปอย่างรวดเร็วตรงดิ่งเข้าไปในวังทุกคนเมื่อรู้ว่าคาร่าเป็นลูกสาวของราชินีก็ได้ต้อนรับอย่างยินดีคาร่าได้เข้าไปพบกับขุนนางที่ปกครองแต่ละอาณาจักรอาณาจักรแรกคืออาณาจักรบุพชาติปกครองโดยฮอทอนอาณาจักรที่2คืออาณาจักรเกรทิมะปกครองโดยชิวเวอร์อาณาจักรที่3คืออาณาจักรขนมหวานปกครองโดยชุกระพัมส่วนอาณาจักรที่4คืออาณาจักรหันสาที่ปกครองโดยคุณแม่จินเจอร์เพราะเธอนั้นอยากจะยึดอำนาจโดยใช้กำลังเธอจึงถูกเนรเทศและตอนนี้กำลังจะทำสงครามกับทั้ง3อาณาจักรนี้อยู่ทั้ง3ขุนนางตื่นเต้นมากแล้วจึงได้ถามหาแม่ของคาร่าเมื่อทั้ง3รู้ว่าแม่ของคาร่าเสียแล้วก็ตกใจมากและแสดงความเสียใจกับคาร่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำขบวนแห่เพื่อพาคาร่าไปเยี่ยมชมความสวยงามของแต่ละอาณาจักรคาร่าก็ได้หนักใจเพราะเขาต้องกลับไปร่วมงานคริสต์มาสแล้วตอนนี้เขาก็ได้ออกมานานแล้วเหล่าขุนนางจึงได้ขำและบอกว่าเวลาของโลกมนุษย์กับโลกนี้ต่างกันชูคาพามได้พาคาร่าไปยังลานนาฬิกาในห้องนั่งเล่นของพ่อทูนหัวที่สามารถเชื่อมระหว่างโลก2โลกนี้ได้เมื่อลานนาฬิกาหมุนมายังโลกมนุษย์คาร่าจึงได้เห็นว่าเวลาของโลกมนุษย์นั้นเดินช้ากว่าโลกนี้มากคาร่ายังได้เห็นตอนพ่อของเธอแอบทำหน้าเศร้าหมองคาร่าจึงแปลกใจหลังจากนั้นชูคาพามก็ได้พาคาร่าไปแต่งตัวทำผมสวมชุดที่สวยงามและพาไปชมมันเล่ที่เล่าเรื่องราวของ4อาณาจักรแต่ละอาณาจักรนั้นมีสภาพแวดล้อมและการตกแต่งที่สวยงามตามชื่อเรียกของแต่ละอาณาจักรอาณาจักรบุพชาติก็เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสันนานาชนิดอาณาจักรเกรทิมะก็ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวแสนสวยงามอาณาจักรขนมหวานประดับตกแต่งไปด้วยขนมหวานที่น่ารักและหลากหลายชนิดและอาณาจักรหันสาที่มีเครื่องเล่นต่างๆแต่ก็เต็มไปด้วยเหล่าหนูที่ร้ายกาจขณะที่ดูบัลเล่อยู่ชูคาพัมก็ได้บอกคาร่าว่าคุณแม่จินเจอร์เป็นตัวก่อปัญหาฉันหวังว่าเธอจะเป็นคนจบมันชูคาพัมยังได้พาคาร่าไปดูเครื่องจักรเครื่องนึงแล้วเล่าให้คาร่าฟังว่าครั้งหนึ่งพวกเราเคยเป็นตุ๊กตาไร้ชีวิตเป็นเพียงแค่ของเล่นสำหรับเด็กพอแม่เธอมาถึงก็ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างโดยใช้เครื่องจักรนี้ทำให้พวกเขาได้มีชีวิตและความรู้สึกแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี้ไม่ทำงานเพราะมันไม่มีกุญแจและเครื่องจักรนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะช่วยให้พวกเขาสร้างกองทัพแล้วไปสู้กับคุณแม่จินเจอร์ได้เมื่อคาร่ามาดูที่รูกุญแจก็ได้เห็นว่าเป็นล็อกระบบพิเศษเช่นเดียวกับกล่องไข่ของเธอคาร่าคิดว่ามันต้องใช้กุญแจดอกเดียวกันแต่ตอนนี้กุญแจถูกหนูของคุณแม่จินเจอร์เอาไปคาร่าจึงจะออกไปตามเอากุญแจกลับคืนมาเพื่อปกป้องอาณาจักรที่แม่เขาสร้างไว้วันต่อมาคาร่าก็ได้ออกเดินทางพร้อมกับทหารไปยังอาณาจักรที่4พอไปถึงที่อาณาจักรทหารทุกคนก็หวาดกลัวมากเพราะสภาพแวดล้อมของอาณาจักรนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกจนหน้าพิศวงและเครื่องเล่นที่เคยใหม่ตอนนี้สภาพดูเก่าน่ากลัวมากและในขณะที่พวกเขากำลังกลัวกันอยู่ก็ได้ถูกฝูงหนูจัดการจนวิ่งหนีกันไปไม่เป็นท่าคาร่าได้ถูกฝูงหนูพาตัวไปที่หน้าหุ่นกระบอกไม้ยักษ์หุ่นยักษ์ได้หยิบตัวคาร่าขึ้นมาคาร่าได้แสดงความกล้าบอกกับคุณแม่จินเจอร์ว่าฉันมาตามเอาของสำคัญที่คุณขโมยไป
ุ่นไม้จึงได้โยนคาร่าเข้ามาข้างในตัวใต้กระโปรงคาร่าก็ได้พบกับตัวตลกหันษาแสดงเต้นแกล้งคาร่ากันอย่างชอบใจก่อนที่จะส่งคาร่าขึ้นไปข้างบนเพื่อพบกับคุณแม่จินเจอร์เธอกับคุณแม่จินเจอร์ได้คุยกันเมื่อคุณแม่จินเจอร์รู้ว่าราชินีตายแล้วเธอก็มีสีหน้าที่แปลกไปคาร่าจึงตอบว่าคุณแม่จินเจอร์ไปว่าอย่างกับท่านจะสนใจไม่ใช่ว่าท่านหรอที่เป็นคนพยายามจะทำลายสิ่งที่แม่ฉันสร้างก่อนที่คุณแม่จินเจอร์จะได้ตอบอะไรผู้กองฟิลิปก็ได้เรียกคาร่าเมื่อคุณแม่จินเจอร์เผลอคาร่าก็ได้สับคันโยกที่ทำให้หุ่นขยับจึงทำให้คุณแม่จินเจอร์เสียหลักและปล่อยกุญแจคาร่ารีบหยิบกุญแจแล้ววิ่งหนีออกมาพร้อมกับผู้กองฟิลิปคุณแม่จินเจอร์พยายามห้ามคาร่าและบอกให้เอากุญแจกลับมาเธอได้บอกให้หนูของเธอตามคาร่าไปที่วังคาร่าได้บอกกับผู้กองฟิลิปว่าคุณแม่จินเจอร์นางนั้นแตกต่างเหมือนนางไม่ได้ร้ายผู้กองจึงได้บอกคาร่าว่ามันเป็นแผนของคุณแม่จินเจอร์นางนั้นเป็นคนร้ายกาจระหว่างทางก่อนจะถึงวังคาร่าจึงได้นำกุญแจมาไขกล่องไขที่แม่เธอให้เธอรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้พบคำตอบแต่ภายในกล่องนั้นกลับไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงแค่กล่องเพลงธรรมดาเธอจึงรู้สึกผิดหวังมากเพราะแม่ของเธอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการอยู่ในนี้แต่เธอกลับไม่เจออะไรเลยและยังรู้สึกหลงทางเหมือนเดิมคาร่าจึงบอกให้ผู้กองฟิลิปนำกุญแจไปให้ชูกระพำแล้วเธอจะกลับบ้านผู้กองพยายามพูดยื้อคาร่าไว้ว่าท่านสามารถนำทหารไปสู่อาณาจักรที่สี่ได้และชิงกุญแจมาท่านไม่ได้หลงทางเจ้าหญิงแต่ที่นี่คือที่ของท่านคาร่าจึงเปลี่ยนใจกลับมาสู้อีกครั้งเมื่อกลับมาถึงวังชูกระพำก็รีบพาคาร่ากับกุญแจไปที่เครื่องจักรเธอลงมือไขกุญแจจนเครื่องจักรเริ่มทำงานและสั่งให้ทหารนำหุ่นทหารดีบุกมาแต่ผู้กองนั้นไม่เห็นด้วยจึงได้ห้ามชูกระพำเพราะทหารดีบุกนั้นดุร้ายและไม่มีสมองชูกระพำก็บอกกับเขาว่าพวกเขาจะต้องทำตามคำสั่งของฉันและสั่งให้ทหารนำหุ่นทหารดีบุกไปวางไว้ตรงพื้นหน้าเครื่องจักรชูกระพำก็ได้กดให้เครื่องจักรทำงานเปลี่ยนทหารดีบุกให้มีชีวิตขึ้นมาทหารดีบุกนั้นรูปร่างสูงใหญ่อาวุธครบมือสีหน้าที่ยิ้มแย้มของชูกระพำนั้นเริ่มเปลี่ยนไปเป็นความร้ายกาจเธอได้สั่งให้ทหารดีบุกตั้งกองทัพและเริ่มบุกไปที่อาณาจักรที่4คาร่าจึงไปโต้แย้งว่าเราไม่ได้จะสร้างไว้ป้องกันอาณาจักรหรอแม่ของฉันไม่ต้องการสงครามแบบนี้แต่ชูกระพำก็ไม่ฟังคาร่าจึงได้พูดสั่งให้ชูกระพำหยุดแต่ชูกระพำก็เผยท่าแท้ออกมาว่าที่เขาทำดีด้วยก็เพราะแค่ต้องการกุญแจจากคาร่าและได้สั่งให้ทหารดีบุกจับตัวคาร่าและฟิลิปไว้ชูกระพำนั้นโกรธที่แม่ของคาร่าทิ้งพวกเธอไปและอยากจะเป็นราชินีเสียเองชูกระพำยังได้โชว์แผนรับที่จะทำกับขุนนางทั้ง3อาณาจักรว่าจะเปลี่ยนให้พวกเขากลับไปเป็นหุ่นตุ๊กตาดังเดิมคาร่าจึงรู้แล้วว่าที่จริงแล้วคุณแม่จินเจอร์นั้นเป็นคนดีแต่ถูกชูกระพำใส่ร้ายชูกระพำยังได้สั่งให้ทหารดีบุกพาตัวของคาร่าฟินลิปขุนนางและทหารทุกคนในวังไปขังคาร่าได้มานั่งเศร้าที่ตนเองเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเธอได้หยิบกล่องเพลงของแม่เธอขึ้นมาและหมุนด้านนายกลับเผยให้เห็นกระจกสะท้อนใบหน้าของตัวเธอเองแล้วเธอก็นึกถึงคำที่แม่เธอเคยบอกไว้ว่าทุกสิ่งที่ลูกต้องการอยู่ในนี้ทุกสิ่งที่คาร่าต้องการก็คือตัวของเธอเองเมื่อเธอคิดได้จึงได้มีแรงใจที่จะแก้ไขปัญหานี้อีกครั้งเธอได้วางแผนที่จะหนีออกจากห้องขังบนหอคอยนี้โดยการโยนเชือกและโดดลงมาการคำนวณของเธอแม่นยำมากเธอกับผู้กองฟิลิปได้แอบเข้าไปในวังแล้วก็ไปเจอกับหนูของคุณแม่จินเจอร์หนูได้นำทางของพวกเขาไปอย่างทางลับคาร่าได้สั่งให้ผู้กองฟิลิปกับหนูกลับไปหาคุณแม่จินเจอร์ส่วนคาร่าก็ได้พยายามเดินลัดเลาะไปจนถึงห้องของเครื่องจักรเมื่อผู้กองฟิลิปไปเจอคุณแม่จินเจอร์ก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังและร่วมมือกันวางแผนหลอกล่อชูกระพำออกมาโดยใช้หุ่นกระบอกไม้ยักษ์เดินตรงไปที่วังชูกระพำได้สั่งให้ทหารโจมตีส่วนคาร่าที่แอบอยู่ในห้องเครื่องจักรเธอก็ได้หลอกล่อทหารดีบุกที่คุมเครื่องจักรอยู่ด้วยหนูไขลานเมื่อหุ่นกระบอกไม้ยักษ์ถูกโจมตีจนล้มลงชูกระพำก็ได้รีบประกาศชัยชนะ
และสั่งให้คุณแม่จินเจอร์นั้นออกมาแต่กลับเป็นผู้กองฟิลิปออกมาแทนนางจึงโกรธและสั่งให้ทหารจัดการเขาคุณแม่จินเจอร์นั้นได้แอบอยู่ในตัวตลกซึ่งตอนนี้สามารถฝ่าด่านเข้าไปถึงห้องเครื่องจักรแล้วและช่วยคาร่าจัดการกับทหารดีบุกส่วนคาร่าก็พยายามแก้กลไกเพื่อหยุดเครื่องจักรแต่ทันใดนั้นเองชูการ์พัมก็ได้เข้ามาและจับตัวคุณแม่จินเจอร์เธอสั่งให้ทหารพาคุณแม่จินเจอร์ไปวางไว้ตรงลานหน้าเครื่องจักรเพื่อจะเปลี่ยนให้เธอกลับคืนกลายเป็นตุ๊กตาคาร่าได้ขอร้องให้ชูการ์พัมคิดดูอีกครั้งและพยายามพูดให้เธอเปลี่ยนใจแต่นางก็ไม่ฟังและได้ลงมือกดปุ่มให้เครื่องจักรทำงานแต่คราวนี้หัวเครื่องจักรนั้นได้ชี้มายังจุดที่ชูการ์พัมยืนแล้วปล่อยลำแสงย้อนกลับให้เธอกลายเป็นตุ๊กตาที่เป็นแบบนี้ได้เพราะคาร่าในขณะที่เธอพยายามหยุดเครื่องจักรนางไม่ได้ทำให้เครื่องจักรหยุดแต่เปลี่ยนกลไกเครื่องจักรแทนทหารดีบุกทุกนายที่ถูกชูการ์พัมสร้างขึ้นมาจึงหมดสภาพไปด้วยหลังจากทำสำเร็จคาร่าก็ได้เข้าไปกอดคุณแม่จินเจอร์และแล้วอาณาจักรทั้ง4ก็กลับมาเป็นหนึ่งและสงบสุขอีกครั้งผู้นำทั้ง3อาณาจักรและคาร่าบอกลากันผู้กองฟิลิปเป็นคนไปส่งคาร่าไปยังทางกลับบ้านทั้ง2พูดล่ำลากันเมื่อคาร่ากลับมายังโลกมนุษย์คาร่าที่คิดได้แล้วจึงไปกล่าวขอโทษพ่อของตนเองที่เขาเข้าใจผิดว่าพ่อตนเองนั้นไม่ได้เสียใจกับการสูญเสียแม่เลยและเคยใจร้ายใส่พ่อคาร่าและพ่อจึงได้ปรับความเข้าใจกันและเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวการผจญภัยของทั้ง4อาณาจักรนี้แพลขอขยายความอีกนิดนึงนะคะครอบครัวของคาร่านั้นตอนนี้เหลือกันอยู่4คนคือพ่อพี่สาวคาร่าแล้วก็น้องชายที่แม่คาร่านั้นเลือกให้คาร่าเป็นผู้ดูแลอาณาจักรเพราะว่าคาร่านั้นเธอเป็นคนที่มองโลกในมุมที่แตกต่างและเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีแววคล้ายกับแม่ของเธอถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย